เฮ้ยแตกต่างครับเรื่องนี้มูดแอนด์โทนของเรื่องเนี่ยต่างออกไปจะมีฟิลทะเลเนาะเราจะมีกลิ่นอายของทะเลที่เยอะมากให้ทุกคนได้เปิดดู EP 1ของซีซั่น3ได้ทุกคนว่าโอ้โหเราอยู่ทะเลกันแบบจนคิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเบสออนที่ทะเลไปแล้วใช่อีกอย่างที่รู้สึกว่าแตกต่างกันคือเหมือนเรามีประสบการณ์จากเรื่องแรกมาแล้วทำให้เรื่องเนี้ยครับเวลาที่เราถ่ายอยู่ในกองต่างๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยเขินกันมันสบายใจขึ้นแล้วมันเปลี่ยนจากคำที่อยู่ในหัวว่าแบบเอ้ยจะแสดงออกมายังไงดีมันจะดีไหมมันกลายเป็นว่าเราจะมีช้อยกี่ช้อยบ้างให้พี่เมย์กับพี่เนยเลือกว่าซีนเนี้ยโอเคไหมมันสนุกขึ้นครับว่าชื่อมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรนี่จะมาชื่อไห่ไหมไห่มหาสมุทรไหมว่าชื่อไห่ครับผมมหาสมุทรนี่เป็นหนุ่มชาวเกาะเป็นหนุ่มชาวเกาะที่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทยครับก็จะเป็นโตที่เกาะตั้งแต่เด็กอายุก็สักประมาณ20ต้นๆครับก็ทำงานมาตั้งแต่อายุ15แล้วก็เป็นเด็กที่ถ้าพูดเป็นเด็กที่โตกว่าวัยคนเห็นเขาจะคิดว่าเขาอายุเนี่ยมากกว่านั้นแต่จริงๆเขาอายุแค่20ต้นๆเองแต่เขาแบบมีความโตแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองแล้วก็แต่ยังมีความเฮฮาแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้อยู่เสมออันนี้คือลูกของมาสมุทรครับผมส่วนของคุณต้องรักนี่เขาเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนที่แบบสวยหล่อในคนเดียวกันแล้วก็เป็นสายเปใช้เงินแบบเขาเรียกว่าถ้าพูดตรงก็เหมือนเราใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็เป็นชูการ์ดีด้วยทีเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นนักเขียนแต่เขาแบบไม่สามารถเขียนเลิฟซีนได้ถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ได้รับใบอุ่นจากใครสักคนนึงซึ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงมาจากบาดแผลในใจของคุณต้องรักด้วยส่วนนิสัยอื่นเนี่ยถ้าเป็นคนที่เหมือนแมวทุกคนเหมือนแมวดื้อตัวนึงที่แบบปากแข็งปากไม่เคยตรงกับใจแล้วก็สามารถอยู่คนเดียวได้ใครอย่ามาแกล้งฉันพอเวลาที่มาอยู่กับหมาสมมุติมันเลยเป็นฟีลเหมือนที่แบบหมาสมมุติที่เหมือนหมามีคนมากวนแบบว่าแย่ๆๆนี่ก็จะเหมือนเป็นฟีลรำคาญแต่คือลึกๆแล้วอ่ะเขาก็ชอบแหละเหงาใช่จริงๆแล้วนี่ความยากมีเยอะมากจริงแยกได้เป็นแคตตาล็อกเลยอะยากด้วยอะไรใช่ถ้าเกิดว่ายากในเรื่องของเทคนิคกับบทที่ค่อนข้างยาวก็เหมือนที่เราเคยบอกไปแล้วคือซีนที่บ้านของมหาสมุทรหรือว่าที่เรานึกขึ้นได้อย่างหลังจากที่ดูรีแอคไปล่าสุดก็เป็นซีนที่ห้องประชุมเป็นซีนที่ตัวละครสองตัวต้องมาเจอกันแล้วมันเป็นซีนแบบเป็นซีนอารมณ์นิดนึงซึ่งแบบว่ามันมีเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีการเปียกเกิดขึ้นแล้วเหมือนทุกครั้งที่เปียกเสร็จปุ๊บเราจะต้องรีเทคแล้วก็รีเฟททุกอย่างใหม่มันเลยเกิดเป็นความยากครับผมว่าความยากของเรื่องนี้พี่เมย์เขียนบทมายาวหลายซีนครับและหลายซีนแบบบทพี่เมย์เขียนมายาวมากบางซีนอ่ะบทยาวจริง 4-5 หน้าเลยอ่ะแบบแล้วหลายๆซีนคือยาวมากคือหลายคนเห็นน่าจะเห็นครับว่าหลายๆซีนมันต่อเนื่องแล้วยาวมากๆแล้วมันใช้คำว่ารีไดนามิกของแต่ละซีนอ่ะมันค่อนข้างจะเวฟขึ้นลงๆอย่างเช่นอ่ะซีน EP 3ที่หมาสมุทรของต้องรักว่าแม่กันเนี่ยเปิดสวยซีนมาซะแฮปปี้เลยจบมาซะกลางๆดันเศร้าแล้วก็จบแฮปปี้มันมีความแบบไดนามิกของซีนที่มันเยอะครับก็เลยเป็นความยากของเรื่องนี้ด้วยใช่คือถึงแม้ว่าคุณครูจะบอกว่าเราสองคนเก่งมากปีศาจเลยที่แบบเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ไปรับใบอนุญาตได้ภายในเวลา1อาทิตย์แป๊บเดียว 1-2 อาทิตย์แค่นี้ครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายของเราสองคนเหมือนกันเพราะว่าเราไปด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมแต่แค่รู้สึกว่าขอลองดูก่อนใจสู้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่ากันแต่ขอลองดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดได้เราอยากแบบให้ภาพที่อยู่ในหัวพี่เมย์ออกมาเป็นจริงแล้วซึ่งแบบเราดันทำได้เพราะงั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณครูที่สอนโดยเพราะว่าคุณครูเป็นคนเป็นทีมที่สอนเราตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเป็นทีมที่ถ่ายทำเราใต้น้ำจริงด้วยครับใช่ก็อยากบอกว่าเรื่องการดำน้ำเนี่ยทุกคนที่อันดับแรกที่ต้องมีเซอร์ติฟิเคทเพราะว่าอย่างแรกสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าการที่เราต้องมีใบอนุญาตหมายความว่าเราต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดในน้ำสมมุติเอ็กซิเดนต์จริงๆมันต้องเอาตัวรอดคนเดียวเราก็ต้องรู้ว่าวิธีการเอาตัวรอดของเรามันคืออะไรหรืออะไรที่เราไม่ควรทำบางอย่างมันเป็นแค่การหายใจอย่างเงี้ยมันสำคัญมากในน้ำฉะนั้นถ้าเราไม่มีใบอนุญาตเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเหตุอะไรใต้น้ำเราจะตัดสินใจอะไรได้เองถ้ามันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีมันคือความสำคัญมากๆรวมถึงผมว่าการดำน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของสกิลแต่เป็นเรื่องของใจคือถ้าใครอยากจะดำน้ำนะครับทุกคนผมเชื่อว่าไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีสกิลการดำน้ำเลยเราเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็น
ไม่เป็นไรทุกคนว่ายน้ำไม่เป็นก็ดำน้ำได้แค่ใจคุณพร้อมคุณดำน้ำได้แน่และอย่าดำคนเดียวนะครับไม่แนะนำส่งบัดดี้นะอุ้ยเยอะมากเอาถ้าผมละกันที่จริงผมอ่ะดูหนังดูซีรีส์พีเรียดเยอะที่จริงพีเรียดในนี้ไม่ใช่หมายแค่พีเรียดไทยนะทั้งพีเรียดไทยพีเรียดจีนพีเรียดญี่ปุ่นพีเรียดฝั่งยุโรปอย่างเงี้ยที่มันมีความใช้คำว่าดิกลับไปในยุคเก่าๆของเมืองยูนิฟอร์มมันดูแปลกไปสภาพแวดล้อมมันดูแปลกไปหรือว่าการพูดการจาหรือว่าวิธีการคิดของคนในสมัยนั้นมันก็มีความแตกต่างไปถือว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นหนังพีเรียดหรือซีรีส์พีเรียดสักเรื่องผมอยากเล่นหนังบู๊ครับแล้วก็อย่างไรก็ขอไม่ใช่บทที่เศร้าจนเกินไปเพราะว่าผมผ่านมา2ตัวละครรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครทั้ง2ตัวมันมีความเศร้าอยู่เลยแบบขอเป็นตัวละครที่แบบสู้ขอแบบจับปืนเป็นหน่วยรบพิเศษต้องไปทำภารกิจต่างๆเท่ๆเลย FBI ขอเท่ๆเลยแต่ขอเนื้อเรื่องด้วยขอเนื้อเรื่องด้วยแต่แบบขอแบบขอเท่ขอรู้ว่าจะแบบสนุกแต่จริงอ่ะบทที่อยากเล่นอ่ะมันไม่เชิงเป็นบทของตัวเอกที่จริงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงแต่รู้สึกว่าอยากอยู่ในตำแหน่งนั้นในตำแหน่งผู้ชายจำชื่อไม่ได้เรื่องนี้ชื่อยากมากแต่เป็นตัวนางเอกที่เป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเอออยากอยู่ในตำแหน่งนั้นอยากอยู่ในโพสิชันที่แบบมีอำนาจในการสั่งคนด้วยบทแบบนั้นอะไรเงี้ยน่าจะสนุกผมอยากไปอยู่ในเรื่องวันพีซครับล่าสุดก็มีข่าวว่ากำลังจะทำซีซั่น2แล้วมันเป็นความฝันของติ่งอย่างผมนะทุกคนได้ไปเป็นถังน้ำในเรื่องก็ได้นะ แต่อยากไปเล่นนะถ้าเกิดเลือกได้ก็ขอแบบไปอยู่ในโลกวันพีซละกันสตาร์ดี้ชอบหรอที่จริงผมชอบแจ๊สนะหลักแหละผมเป็นคนชอบฟังเพลงแจ๊สแต่คลาสสิกก็ชอบแต่ส่วนใหญ่ถ้าฟังทั่วไปผมจะฟังคลาสสิกมากกว่าเพราะรู้สึกว่าผมเป็นคนอารมณ์ร้อนฟังเพลงคลาสสิกมันค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ทำให้อารมณ์เราเย็นขึ้นได้อะไรเงี้ยยังไม่ออกเลยจริงผมฟังเพลงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจาะจงคือเราฟังหมดทุกแนวฟังได้หมดเลยขอแค่เพาะเพลงป๊อปร็อกเพลงร็อกอย่างล่าสุดชอบเพลงช่วงนี้ที่ถ่ายอยู่ทุกคนเพลง Too Sweet มันแบบมันดังมากชอบมากมาเป็นฟิลแบบเท่ๆแบบขมๆนิดนึงหรือว่าบางช่วงแบบถ้าไปฟิตเนสก็จะเป็นเพลงแบบออกแนวแบบคล้ายแบบบีบนิดนึงบิ้วหรือว่าถ้าเกิดอยู่ไทยก็บางทีง่วงๆมาเป็นเพลงฟิลลูกทุ่งคนไทยเลยก็ชอบครับโอ้ความประทับใจแรกเหรอเขาใจแรกอ่ะท่าแรกสุดเลยแบบที่ไม่ได้คุยกันเลยครับครั้งแรกที่เจอขาวๆครับอันนี้ครั้งแรกคือเราพูดหลายรอบมากเขาเป็นคนที่ขาวแล้วดูดีมากอันนี้ความประทับใจแรกแต่ความประทับใจตอนนี้คือการที่เขาดูดีได้เนี่ยมันเกิดจากที่เขาดูแลตัวเองเขาใส่ใจในรูปลักษณ์ภายนอกของเขาได้ดีแล้วก็รู้จักการดูแลตัวเองรู้จักการบำรุงตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอความประทับใจแรกรู้สึกว่าน้องนี่ถ้าเกิดกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักอะครับเพิ่งเจอกันหน้าใหม่นี่ฝอยเป็นคนที่วางตัวเก่งเป็นเด็กน่ารักแล้วก็รู้ว่าแบบอะไรควรพูดไม่ควรพูดควรจะต้องเข้าหาทุกคนยังไงเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองแบบอึดอัดเมื่ออยู่กับฟอร์ดส่วนตอนนี้รู้สึกว่าความประทับใจเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่มองว่าฟอร์ดวางตัวดีคือฟอร์ดวางตัวดีมาเสมอแต่พอมาตอนนี้มันเปลี่ยนไปว่าเราประทับใจในเรื่องของการทำงานเขาที่มีความโปรเฟชชั่นอลละเอียดทุกดีเทลเราก็รู้สึกว่าแบบพอเราทำงานกับเขานานๆนะบางทีผมเป็นคนแบบไหลตามน้ำอ่ะบางทีเราก็จะลืมจุดสำคัญต่างๆซึ่งฟอร์ดก็จะคอยอุดนู่นอุดนี่ถามขึ้นมาให้ทั้งที่แบบบางทีเราก็ควรจะถามบ้างเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีครับอุ้ยแตกต่างนะว่านี่น่าจะทุกคนน่าจะตอบได้เลยนะแบบบุ๊บเดียวแล้วตอบเลยเนาะแตกต่างกันมากๆก็น่าจะเรื่องการใช้ชีวิตนี่แหละเรื่อง energy ได้แหละถ้าเกิดว่าสามารถย่อสรุปให้มันอยู่ด้วยคำสองคำที่ง่ายก็คือ Ford นี่เป็น extrovert feel แบบพุ่งชอบอยู่กับสังคมส่วนผมนี่จะเป็น feel introvert ที่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ชอบใช้ชีวิตแบบ lonely แต่ว่าก็ออกไปหาอะไรกินบ้างนี่แหละแต่สิ่งที่เหมือนกันรู้สึกว่า
เรื่องของความสู้แหละหมายถึงว่าเวลาทำงานจริงอะคือต่อให้คือพูดไปแล้วเนาะในตอนใส่ที่แต่ในทุกๆงานจริงก็ไม่เคยบ่นหมายถึงว่าทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเจอข้อผิดพลาดเดี๋ยวก็มาแรปอัพกันแต่สุดท้ายแล้วอะเป็นรู้สึกว่าสิ่งที่เหมือนกันคือสู้งานเอามาอะไรมาก็มาก่อนเดี๋ยวค่อยว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวมาคุยกันอย่างนี้จะแบบมันเลยทำให้การทำงานมันไหลลื่นทุกคนเจอปัญหาอะไรตรงหน้าที่ต้องแก้ก็จะกรี๊ดกรี๊ดไปทีนึงแล้วก็เริ่มต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วก็แก้ยังไงดีแล้วกลับมาคุยกันโอ้ยที่จริงเมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีคืออย่างเช่นการที่เขาหายไปเงี้ยเมื่อก่อนไม่เข้าใจหรือการที่บางทีเขาไม่ตอบไม่พูดอย่างงี้ก็ไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าก็เขาเป็นเขาอย่างงี้ก็เราแค่ต้องเข้าใจเขาแค่นั้นเองมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ตั้งคำถามอะไรแล้วไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยไม่เคยคิดแสดงว่าไม่มีครับใช่ครับน่าจะไม่มีเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันจนแบบมันมีอะไรก็คือจะคอยคุยคอยพูดคอยปรับเข้าใจกันตลอดก็เลยแบบไม่มีครับ3คำนะครับกินเก่งกินเก่งเหรอใช่ไหมอ่ะกินเก่งกำลังนึกคำที่แบบทุกคนไม่เคยได้ยินอยู่กินเก่งเหรออ่ะให้คำหนึ่งคำนี้อยากชมอ่ะน่ารักอีกคำหนึ่งก็ถ้าเป็นอีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าคำว่า extrovert นี่ให้สองคำรวมกันเป็นคนที่ introvert แต่ตอนนี้กันมันจะเป็นคน extrovert ละเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขนี่สลับร่างได้อย่างงี้สลับร่างได้มีทั้ง extrovert และ introvert ในคนเดียวกันโอเคสำหรับฟอร์ดคำแรกที่เด้งเข้ามาในหัวเลยคือรถแข่งครับรถแข่งคำที่2น่าจะเป็นรถแข่ง power bank คำที่3นี่คือผู้บริหารรถแข่งนี่เหมือนฟีลแบบ energy เยอะพุ่งมั่มมั่มมั่มพร้อมจะเหยียบเกียร์คันเร่งในกับทุกอย่างที่เจอเพราะว่าแบงค์นี่เหมือนแบบเป็นคนที่ energy ไม่เคยหมดเป็นแบบก้อนใหญ่มากสมผู้บริหารนี่คือรู้สึกว่าคำคนที่ทำงานเก่งแล้วก็บริหารงานทุกอย่างของตัวเองได้ดีมากจนแบบเราขอแบบตบมือชมสองคำถามช่วงนี้เหรอครับเพราะที่ผมสนใจเรื่องเพลงผมกำลังแบบรีเสิร์ชอะไรต่างๆเกี่ยวกับการทำเพลงอยู่ครับหมายว่าเรื่องเพลงเรื่องการทำรายการเรื่องอะไรเดี๋ยวอันนั้นคิดว่าเดี๋ยวจะมีทำรายการเพลงก็รู้สึกว่าเรารีเสิร์ชเรื่องนี้ไว้เยอะดีกว่าเพราะกะว่าจะกำกับเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีเสิร์ชเยอะหน่อยครับช่วงนี้ผมสนใจอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่อง The Boy ครับ The Boy คือซีรีส์ครับทุกคนเพราะว่าจริงๆเด็กโดนยิงแอดมาสักพักนึงแล้วเกาหลีหรอฮะอะไรนะของฝั่งยุโรปก็เลยแบบเพิ่งมาเริ่มรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องที่สนุกมากเรื่องอะไรต่างๆเขามันทวิตดีมันตื่นเต้นอีกเรื่องที่รู้สึกสนใจเป็นเรื่องของเสื้อผ้าช่วงนี้แต่ผมไม่บอกหรอกทำไมผมสนใจเรื่องเสื้อผ้าเราติดตามผมเนี่ยนะครั้งแรกๆเนี่ยจะใช้ผลนำแต่ถ้าเหตุผลไม่รู้เรื่องเนี่ยบางครั้งอารมณ์มันต้องสู้เข้าไปด้วยครับของผมนี่ใช้เหตุผลละกันพอรู้สึกว่าเมื่อก่อนตัวเองก็ลึกๆแล้วอ่ะก็จะค่อยมีอารมณ์ด้วยผสมมาแต่หลังจากที่ผมได้เข้าทางธรรมเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์วันละเกือบชั่วโมงมันทำให้จิตใจเราสงบนิ่งเหมือนน้ำที่ไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวมาแจวจ้ำจึงแห่ด้วยนะเข้าใจนะทุกคนตอนนี้คืองงว่าอะไรแจวจึงมันคืออะไรแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราใช้ด้วยเหตุผลเราถึงแม้ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจตอนนั้นก็ตามแต่เราก็เลือกที่จะใช้แบบใจเย็นๆเราเข้าใจทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนผมก็รู้สึกว่าที่จริงผมว่าคนเราคุยด้วยผลเข้าใจครับแต่บางครั้งเหตุผลไม่เพียงพอในการคุยกับใครบางคนเท่านั้นเองเคยงอนไหมหรอคิดว่ามี
มันต้องมีบ้างแหละมีไหมอ่ะถามก่อนเลยอ่ะเคยงอนแบบบ้างปะก็ไม่นะเอ๊ะใจเปล่าไม่ไม่มีคืออาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่รู้สึกว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วแบบพอเรามาอยู่กับตัวเองทุกคนมันสามารถแบบเข้าใจได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็เลยแบบหายแล้วพอมันเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้ติดใจอะไรแล้วครับงอนเอ้างอนที่ไม่ตอบแชทงอนที่เขาไม่สนใจเราหรือเปล่าจริงๆโทรหาได้นะเพื่อนก็จริงคืออย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนอ่ะก็ไม่เข้าใจบางทีแบบทักไปไม่ตอบก็แบบน้อยไม่ตอบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็อยากคุยด้วยอยากเล่นด้วยบางทีไม่เจอนานไงแต่ว่าหลังเข้าใจเออคนเราก็จะมีชื่อของตัวเองทุกคนก็ไปใช้ชีวิตของเขาเราใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยแค่นั้นเองผมแค่เป็นคนที่ใช้เวลาตัวเองได้เต็มที่สุดๆเท่านั้นเองครับเป็นคนระบบโยนโทรศัพท์ทิ้งได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องงานก็จะตอบนะครับใช่จำได้ไม่เคยลืมมันน่าจะเป็นความเขาเรียกว่า first impression ด้วยเราไม่คิดว่าเออฟอร์ดจะทำให้ขนาดนี้ก็คือวันเกิดผมปีแรกที่จัดแฟนมิทติ้งเดี่ยวของตัวเองเรียกว่าเป็นมิทแอนด์กรีทละกันเป็นมิทแอนด์กรีทแล้วฟอร์ดมาเซอร์ไพรส์คือตอนแรกเรารู้แล้วแบบเออว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์มันคือของขวัญทั้งหมด26กล่องตามอายุของเราซึ่งแบบเขาให้คนชิ้นเลยแล้วเขาให้ความหมายเพราะว่าแบบเออที่ผ่านมาผมไม่เคยให้พี่พีทเลยก็ขอให้ย้อนละกันมันเป็นอะไรที่แบบโรแมนติกแล้วก็น่ารักมากเลยจำไม่เคยลืมนั่นแหละครับทุกคนของพี่พีทหรอจำไม่เคยลืมที่จริงพี่พีทเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์นะเป็นคนหมายถึงว่าเป็นคนใช้เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เลยแต่รู้สึกว่าสิ่งที่จำไม่เคยลืมคือพี่พีทที่เป็นพี่พีทนี่แหละหมายถึงว่าเขาที่ยังเป็นคนที่อยู่ข้างผมเสมอแค่นั้นเองหมายถึงว่าสุดท้ายเราต่อให้มีปัญหาอะไรก็ยังคุยกันได้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันมากเพียงพอสำหรับการทำงานด้วยกันแหละบางทีข้างซ้ายบ้างข้างขวาข้างหลังข้างหน้าใช่ผัดกันไปเดี๋ยวจะพาไปทำทุกอย่างที่ผมทำปกติชีวิตประจำวันเลยน่าจะปวดตัวหน้าดูว่ะไปกินจะพาไปกินทุกอย่างเพราะว่าผมมีของที่ตัวเองชอบเยอะมากแต่ทุกวันเนี่ยที่ไม่กินเพราะว่าคุมน้ำหนักเพราะงั้นถ้าเกิดสลับร่างอย่างเราเป็นวันเดียวไงทุกคนไม่ใช่ร่างกายเราขอกินให้หนำใจละกันอย่างไรก็ฟอร์ก็ยังแฮปปี้กับการกินกับพี่ด้วยนะโหดมากนะกลับร่างมาช็อกเลยนะพึงบอกนะยุคนี้ที่จริงอ่ะตอนที่สัมภาษณ์เราถ่ายไปแค่3ลุคมันเหลือลุคนึงที่ผมเห็นแบบผมคิดว่าผมแค่เห็นชุดผมก็ชอบแล้วผมขอเลือกลุคขอเลือกลุคนี้อ่าเพราะรู้สึกว่ามันหน้ามันเป็นลุคนึงใน4ชุดที่แบบเราถ่ายเหมือนเป็นฟิลในสตูแล้วแบบมันออกมาเท่จริงๆผมเป็นคนชอบแบบชอบรูปชอบคอนเซ็ปต์เท่ๆอยู่แล้วแล้วยิ่งใส่สูทดำนี่คือแบบมันทัชใจมากแต่ใดๆก็คือทุกคนทุกเซตคือมันดีมากครับใช่จนผมนั่นแหละอย่างที่บอกว่าอีกชุดนึงยังไม่ได้ถ่ายแต่เห็นชุดแล้วไม่เคยใส่อะไรอย่างงี้ทุกคนผมว่ามันสวยแน่ๆเราชมครับผมอยากถ่ายพีเรียดจีนผมดูประจานที่มานมาดูซีรีส์จีนแบบพีเรียดเยอะรู้สึกว่าชุดผิวๆมีกระบี่ผมยาวๆแบบทำผมจริงๆเหมือนคนที่แบบนักแสดงจีนทำกันอ่ะน่าจะเท่อยากเห็นเราในลุคนั้นน่าจะเป็นยังไงของผมมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ขอบอกแล้วกันครับผมอยากได้เป็นฟิลเหมือนถ่ายเอาท์ดอร์แล้วเราถ่ายเหมือนออกไปทำกิจกรรมแล้วสแนประหว่างวันทั้งอัลบั้มทำไมจะทำไม่ได้ทำได้แต่ถ่ายเองนะพกกล้องคนละตัวไงเหรอใช่พกกล้องคนละตัวแล้วก็ถ่ายเองเซลฟี่กันเองจนเอามาทำเป็นอัลบั้มรู้สึกว่าแบบคือเป็นคนชอบรูปที่มันแบบมันเป็นเรียวมันเรียวมันเป็นมูดดีแล้วก็แบบไม่ต้องชัดบ้างเบอร์บ้างอะไรก็ได้ทำได้เนี่ยเดี๋ยวไปกดแชะได้แชะอยากลองครับนั่นแหละครับอยากบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนตั้งแต่เลิฟอินดีแอร์เนาะจนถึงวันนี้เวลามันผ่านมา3ปีแล้วมีทั้งคนที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกหรือคนที่เพิ่งเข้ามาแต่ทุกคนแบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีเสมอมาคืออยากบอกว่าคือแฟนคลับจะบอกเสมอว่าเออ
เราเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใช่ไหมในการทำงานเวลามีอะไรบอกกันในทวิตในเว่ยป๋อในอะไรอย่างเงี้ยว่าดีใจที่มีฝอดผิดนะคือเราจะบอกเหมือนกันว่าเราก็ดีใจที่มีทุกคนเพราะว่าบางครั้งเวลาเหนื่อยเวลาท้ออ่ะก็ทุกคนนี่แหละเป็นกำลังใจให้แบบทุกคนเหมือนทำทุกอย่างเพื่อเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยหวังแค่ที่จะเจอเราหวังแค่ที่จะได้เห็นรอยยิ้มจากเราหวังแค่ให้เราภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอ่ะทุ่มสุดตัวมากเพื่อให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากเลยครับใช่ครับวันนี้ฟอร์ดพูดก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแบบแรงผลักดันเป็นมอบความมั่นใจให้กับเราทั้งสองคนได้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็อาจจะไม่มีเราที่มานั่งสัมภาษณ์สไตลี่คอลเลคชันใหม่อยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะงั้นก็แบบทุกๆอย่างอ่ะส่วนหนึ่งส่วนสำคัญก็คือมาจากเบบี้ฟรีกับตันทีคอมฟอร์ตโซนที่คอยซัพพอร์ตเรามาเสมอแล้วก็พวกเราก็ยังพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็อย่างที่คนบอกว่าแบบอยากให้พวกเราทั้งสองคนมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ก็อยากบอกว่าเราได้ความมั่นใจจากทุกคนมาเยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับก็หวังว่าความมั่นใจของเราทั้งคู่ความตั้งใจของเราสามารถมอบกำลังใจกลับไปให้กับทุกคนได้เหมือนกันครับ